โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดสามารถลดความเสี่ยงได้เพียงแค่คุณทานมังสวิรัตินะครับอันนี้จริงหรือเปล่านะครับก็สามารถพูดได้แบบนี้มีวารสารการแพทย์ฉบับหนึ่งชื่อว่า European Heart Journal เนี่ยซึ่งเป็นวารสารที่รวบรวมงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดอุดตันเรื่องโรคหัวใจต่างๆเนี่ยนะครับเขาเก็บรวบรวมมาอุดนานมากตั้งแต่ปี1980จนถึงปี2022คิดดูดิ42ปีจากกลุ่มคนอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 2,372 คนนะครับที่ทานวีแกนหรือมังสวิรัติเป็นประจำเขาค้นพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันหรือโรคหัวใจตรงนี้เสี่ยงลดลง 14% แล้วก็ปริมาณไขมันเลวหรือ LDL เนี่ยครับลดลงอีก 10%ดังนั้นแล้วเนี่ยทางการแพทย์ยุโรปหรือทางตะวันตกเนี่ยเขาก็ยังเชียร์นะครับว่าเรามาทานมังสวิรัติทานวีแกนหรืออีกความหมายหนึ่งคือทานผักให้เยอะครับแต่ว่าเช่นเดียวกันเนาะสำหรับพวกเราคนไทยเราจะติดพวกอาหารที่เป็นแกงกะทิหรือขนมที่มีส่วนผสมของกะทิเยอะๆขนมอะไรดีล่ะขนมครกข้าวต้มมัดหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยตราบใดที่คุณยังทานพวกกะทิหรืออาหารทอดไขมันสูงอยู่เนี่ยคุณยังมีความเสี่ยงครับดังนั้นเราจัดมื้ออาหารของเราให้เหมาะสมทานกะทิให้น้อยทานของทอดให้น้อยแล้วทำการออกกำลังกายอาจจะวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆหรืออะไรเงี้ยวันละ 3-40 นาทีเท่านี้ครับคุณก็จะห่างไกลจากความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดโรคหลอดเลือดโรคหัวใจได้ครับ